เอามาช่องผ้ากูกินหมูไข่กันอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอปเปิลจะพาทุกคนมาเก็บผักของยายกันค่ะมาดูกันแอปเปิลเห็นว่ามันออกยอดสวยมากไปไปไปเรามาเก็บกันยายขอขโมยหน่อยนะว่าไปนี่ค่ะทุกคนยอดฟักทองของยายนะคะออกยอดกันเยอะมากเลยเห็นแล้วน่าเก็บมากๆเลยค่ะแอปเปิลก็จะเข้าไปเก็บเลยนะคะได้มาหลายๆยอดเลยนะจะได้ผัดกินแบบอร่อยอร่อยนะคะนี่แหละฟ้ายอดฟักทองปลอดสารแสนอร่อยนะคะของยายยายบอกว่าหลานเอาไปเยอะๆเลยนะไม่ต้องเหลือให้ยายแล้วแอปเปิลก็บอกว่าไม่ยายเดี๋ยวเหลือให้แค่ต้นเฮ้เสร็จเรียบร้อยค่ะจะไปเก็บบวบของยายต่อแล้วค่ะโอ้โหยายไอ้ฟอที่มีผักเผือกเยอะแยะเลยผักเผือกอีลูกอู้พิษผักเยอะแยะเลยค่ะมาดูกันโซหาเอ้ยยังไงเจอแล้วบวบน้อยๆของยายนะคะหารู้ไหมว่าจะโดนหลานตัดไปแล้วทั้งที่ยังไม่โตอันนี้ลูกใหญ่มากเลยว้าวทันโตแน่นอนเอ้ยไม่ใช่ทันกินแน่นอนค่ะทุกคนยายจ๋าขอกินก่อนนะจ๊ะทุกคนมีหลายลูกเลยค่ะว้าวนี่เลยเรียบร้อยค่ะทุกคนแอปเปิลก็ไปเก็บยอดฟักทองเพิ่มนะคะและแล้วเราก็ได้มาแล้วทั้งบวบทั้งยอดฟักทองค่ะวันนี้ทำเมนูอะไรดีไปกันค่ะเข้าครัวกันไปกันค่ะเข้าครัวกันวันนี้แอปเปิลจะทำอะไรกินนะมาดูกันค่ะมาต่อค่ะทุกคนแอปเปิลจะเด็ดยอดฟักทองนะคะนี่ทำกับข้าวยอดฟักทองสดๆเนี่ยคือดีมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าอร่อยด้วยพี่ๆคนไหนเคยกินแบบยอดฟักทองสดๆจากต้นบ้างคะสดๆจากต้นเนี่ยคือแบบอร่อยมากจริงๆเด็ดยอดฟักทองก่อนแล้วก็เด็ดยอดก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปผัดกินค่ะทุกคนยอดฟักทองที่สดๆจากต้นคือดีที่สุดแล้วจากนั้นก็มาดังไฟกันต่อค่ะต้องดังไฟก่อนนะถ้าไม่ดังไฟนี่บ่ได้กินข้าวละเจ้าเรียบร้อยค่ะบรรยากาศป้าและปอเป็นไงบ้างคะชุดก็เขียวนะบรรยากาศก็เขียวเหมาะขนาดแล้วก็มาที่บวบต่อค่ะหั่นให้เรียบร้อยนะคะนี่แหละจากนั้นแอปเปิลก็มาล้างค่ะล้างยอดฟักทองนะคะไม่ได้ล้างบวบเตือเพราะว่าเราจะทำยอดฟักทองกินก่อนค่ะล้างเสร็จเนี่ยแอปเปิลก็วาร์ปมาหาพี่ลองค่ะมาดูว่าพี่ลองทำอะไรนะคะพี่ลองเนี่ยกำลังนึ่งฟักทองอยู่เลยนะคะแอปเปิลก็บอกว่าอันขอกินสักหน่อยนะคะพี่ลองฟักทองร้อนๆเลยนะคะเอามือแตะๆหน่อยก็แบบโอ้ร้อนอยู่นะเนี่ยแต่ก็ยังอยากกินค่ะนี่นะคะแวะมากินฟักทองปลอดสารของพี่หล่องพวกเราแบกก็มานั่งกินด้วยนะคะไปกันต่อค่ะทุกคนจากนั้นก็กลับมาทำครัวนะคะนี่โขกกระเทียมโขกพริกนะคะให้เข้ากันนะเรียบร้อยค่ะจากนั้นเอาไปผัดกันค่ะทุกคนถึงเวลาแล้วผัดฟักทองเอ้ยผัดยอดฟักทองแสนอร่อยนะคะเห็นแล้วแบบน้ำลายไหลค่ะน้ำลายสอนะคะอยากกินแล้วทำเองกินเองอย่าอร่อยดีปรุงรสสักหน่อยค่ะเพื่อความกลมกล่อมนะคะนี่แหละวิธีแอปเปิลนะคะเก็บผักหลังบ้านกินอร่อยอร่อยปลอดสารด้วยเรียบร้อยผัดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะนี่แหละมากินข้าวด้วยกันไหมคะ
เมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นผัดบวบค่ะมาผัดบวบกันต่อค่ะใส่พริกใส่ไข่ลงไปจากนั้นก็คนเลยนะคะแล้วก็ใส่บวบลงไปคนให้เข้ากันนะคะแม่ว่าจะใส่หมูสับค่ะแต่ว่าหมูสับไม่มีนะมันหมดก็เลยใส่เป็นแคบหมูแทนค่ะมีน้องแมวนะคะมานั่งกินแคบหมูข้างๆ3ตัวเลยน่ารักเรียบร้อยค่ะปรุงรสสักหน่อยนะคะยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็คนๆอีกหน่อยนะคะหน้าตาก็จะออกมาแล้วนี่แหละผัดบวบใส่แคบหมูนะคะบ่มีหมูเจ้ามีแต่แคบหมูเด้อมากินด้วยกันค่ะวันนี้ปอทำ2เมนูเลยนะคะมากันเถอะมานั่งกินกันปอก็มานั่งกินกับคุณพ่อสุดหล่อนะคะนี่ให้คุณพ่อลองกินนะคะกินค่ะพ่อฝีมือลูกเป็นอย่างไรบ้างโอ้ยชิโอ้ยนี่ค่ะทุกคนยอดฟักทองนะคะอ่อนๆสดๆใหม่ๆเด็ดๆผักบวบค่ะตักให้พ่อก่อนผักบวบอร่อยไหมจ๊ะตุ้ยสะอร่อยมากผัดฟักทองผัดบวบผัดบวบใส่ครับหมูใส่ไข่อร่อยอร่อยมากปบๆจากป้นหวานแบบธรรมชาติมากเลยที่สำคัญคือปลอดสารด้วยนะคะทุกคนวันนี้ปอก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อยจากกันไปด้วยภาพบรรยากาศที่บ้านนะคะหลังบ้านเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมเอ่ยบ๊ายบาย